สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ก็สิพาพี่น้องมาเข้าครัวคือเก่าเนาะจ้ะเนาะครัวอีสานในอเมริกาเด้อจ้ะเด้อพี่น้องคิดว่าข่อยสิเฮ็ดหยังสู่กินมื้อนี้ถ้าให้เบิ่งดูน้ำยาขนมจีนนั่นเองพี่น้องก็สิมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดเนาะจ้ะเนาะหอมแดงกระเทียมพริกดิบพริกแห้งแล้วก็ขิงกระช่ายพี่น้องยามบ่พอก็แล้วออกมาอีกก็มีตีนไก่น้ําเด้อจ้ะเด้อแล้วก็มีลูกชิ้นปลาเนาะจ้ะนี่ปลาปลานิ่นเด้อจ้ะเด้อปลานิ่นที่เขาเอากางมันออกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะน้ํากําลังเดือดได้ทีเลยพี่น้องเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงลงไปก่อนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ตามด้วยพริกแข็งพริกสดเอาลงไปเลยจ้ะต่อไปก็สิเป็นการใส่น้ำปลาได้จ้ะน้ำปลา2 3 4 5แล้วก็ใส่เกลือจ้ะรสดีจ้ะพี่น้องสำเนียละตอนปรุงจังเฮาจังไปใส่อีกเนาะจ้ะเนาะบังในพี่น้องนี่พี่น้องปลาเฮาจะสิเป็นจังซี่เด้อจ้ะมาในรูปแบบแช่แข็งเขาจะสิเอากางเอาหยังออกกันเนาะจ้ะเนาะเพียงแต่เฮามาตัดจังซี่ออกเด้อจ้ะเนาะเอาปลาใส่หม้อได้บาดนี่ใส่เลยจ้ะบ่เป็นหยังสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลย1 2 3 4 5โอ้ยหมอขึ้นหน่อยแต่เนาะบัดนี้เนาะ6 7 8สิ้นพี่น้องค่อยสิใส่เฮ็ดน้ำคนๆเลยจ้ะเทื่อนี้เนาะน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแน่ล่ะพี่น้องเหลือกระเทียมที่เฮายังบ่ทันได้ใส่เนาะจ้ะเนาะกระเทียมเฮาก็ใส่ลงไปเลยบัดนี้กระทาให้เนื้อปลาสุกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องบ้างเนี่ยสิได้เปลี่ยนหม้อมาอีดอกพี่น้องนี่ก็ตีนไก่ต้มไป2มื้อแล้วพี่น้อง3มื้อแม่ค่อยต้มไว้แล้วเขาว่าค่อยสิมาต้มน้ำยาบาดนี้ต้มน้ำปลาแดกบ่มีบักพริกแห้งบักพริกแห้งเบิดก็เลยให้สามีสั่งมาในออนไลน์เนาะพี่น้องเนาะกำลังมาฮอดมื้อนี้ล่ะค่อยก็เลยใส่เลยนี่ก็ลูกชิ้นจ้ะที่เฮาหั่นไว้แล้วเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็ไว้ถ้าตําใส่เครื่องนํากันเนาะจ้ะเนาะดิบค่อยก็เอาใส่บางอันได้นี่นะจ้ะเนาะต้มน้ําแหน่เอาใส่ดิบน้ําแหน่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวไปส้มกันจ้าเอาล่ะจ้ะพี่น้องหลังจากเฮาต้มเสร็จแล้วเนาะจ้ะเนาะน้ําปลาแดกเฮาปลาข่าตะไคร้ของสิไข่เฮาเปื่อยแล้วเนาะจ้ะเนาะเฮาก็จะแยกออกมาพี่น้องอันนี้นะอันนี้ก็สิมีกระเทียมพริกหัวหอมเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ข่าอ่อนๆเนาะจ้ะเนาะที่เฮาสามารถตําลงไปในเครื่องได้นะจ๊ะเทลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ตํานะคะเอาจ้ะพี่น้องหลังจากเฮาตําพริกหอมกระเทียมแล้วเรียบร้อยพี่น้องเฮาก็เอาปลาลงใส่เนาะจ้ะเนาะเอาไปตําจ้ะหลังจากตำปลาเนี่ยจักหน่อยแล้วเฮาก็สิเอาอันนี้ใส่พี่น้องนี่กระชายเนาะจ้ะเนาะกระชายดิบนี่ล่ะจ้ะนี่ข่อยบ่มักต้มพี่น้องกระชายเขาว่ามันบ่หอมเนาะจ้ะเนาะตำเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะตำเครื่องเฮาน้ำมันจะลงไปเอาน้ำมันลงไปเลยค่ะเอาปลาพวกเครื่องนี่ที่เฮาตำไว้เนาะจ้ะเนาะใส่ลงไปคั่วใส่กันเลยค่ะพี่น้องเอ้ยตอนส่วนเทลายแฮงมาเด้อผู้ใดอยากมาเด้อใครอยากก็มากินเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อโอ้ยหลายมันเคยเฮ็ดคลิปแล้วเด้อจ้ะเด้ออันคลิปอันเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ้นนี่ล่ะจ้ะ
คยเห็ดอยู่ด้วยจ้ะเด้อขมักนี่พี่น้องขมักต้นขโลกะเลแนวนี่นี่กระช่ายนี่ก็พร้อมกระเทียมขบมากแหลกอันนี้กะทิกะทิเก่าพี่น้องมันเก่าดอกข่อยใส่ซองฟีดไว้มันเหลือเนาะจ้ะเนาะอยู่เมืองนอกถ้าของเหลือนี่ถิ่มบ่ได้เด้อพี่น้องเฮาต้องใส่ซองฟีดไว้แพงมันแพงค่ะอันยังประหยัดได้เฮากับประหยัดได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าผัวขอเฮ็ดงานผู้เดียวพี่น้องปานนี้เฮาก็เอาน้ํากะทิลงไปนําบ่พอแน่นอนนี่ว่าสิเฮ็ดน้อยๆล่ะเด้พี่น้องนี่ก็หลายคือเก่าส่วนทั้งนี้พี่น้องข่อยต้มตีนไก่ตีนไก่ข่อยต้มมันละจะข่อยเอามาอุ่นออกเนาะให้มันออกจากมันยังแข็งๆจักหน่อยอยู่คนน่ะพี่น้องเอ้ยต้มใส่น้ำปลาเลยจ้ะปุ่นนะพี่น้องเอ้ยปาฏิโทพ่อหลังจากที่เฮาขัวแล้วนะจ๊ะเนาะหัวเนื้อปลากับพวกเครื่องเนี่ยเขากันแล้วพี่น้องเขาก็ตักมาใส่หม้อเลยจ้ะนี่ตักมาใส่หม้อเห็ดไปน้ำฟังหม้อลำไปน้ำนี่แข็งแข็งแน่นแน่นหลังจากเขาเอาพวกเนื้อปลากับเครื่องลงไปแล้วเขาก็เติมอันนี้ได้พี่น้องมานี่เขาก็ใส่ลูกชิ้นเซตพี่น้องบาดนี้บาดนี้เฮาก็สิมาปรุงได้พี่น้องอันนี้น้ำตาลจ้ะนิดหน่อยอันนี้ชูรสเด้อพี่น้องเด้อนิดหน่อยก็ใส่น้ำปลาคนจักหน่อยซิมน้ำข้าวปุ่นเนี่ยมันมักเค็มข้นพี่น้องมันมักนัวพอสิเฮ็ดหน่อยๆก็หลายคือเก่าย่ำได้ก็ได้ซิมก่อนบัดนี้พอดีเลยพี่น้องไปเลยจ้ะปิดไว้ก่อนจะข้าวว้าวพี่น้องสุกแล้วพี่น้องลูกชิ้นร้อยขึ้นละลูกชิ้นมันใหญ่ขึ้นละขยายใหญ่ขึ้นแล้วมุ้ยขยายใหญ่ขึ้นแล้วว่ะสัตว์เอาละจ้ะพี่น้องคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ม่อน Channel ในเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า